ครับก็จริงๆก่อนมาก็มีเรื่องให้ทำหลายๆอย่างเลยครับก็มีเรื่องให้ทำกับโปรหลายๆอย่างตอนนี้ก็ทำไดเวอร์เรื่องตีสูงขึ้นแล้วก็อาทิตย์นี้ก็คิดว่าน่าทำได้ดีแล้วก็ใช้เยอะครับส่วนตัวผมเองเลยคิดว่าที่เนี่ยครับเป็นสนามที่ตีอยู่ไม่ยากแล้วก็ถ้าตีอยู่เนี่ยได้ขึ้นเหล็กสั้นแน่นอนคิดว่าอาทิตย์นี้น่าจะแข่งกันที่พัดครับเพราะถ้าพัดลงก็อันเดอร์เยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับพี่เป้าหมายของการแข่งในสัปดาห์นี้ครับจริงจริงจริงผมลงไปแข่งทุกแมตช์คิดว่ามีแพชชั่นคิดว่าอยากได้แชมป์ทุกแมตช์อยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าการอยู่กับตัวเองครับแล้วก็เล่นให้สนุกเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าก็คิดว่าเล่นให้สนุกแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับปัจจุบันสนุกกับเกมอะไรเงี้ยครับน่าจะคิดว่าทำออกมาได้ดีครับฝากอะไรไปถึงแฟนๆบ้างก็อาทิตย์นี้ที่แบ็กเมาน์เทนหัวหินนะครับInternational Series คนไทยมาแข่งกันเยอะมากก็ฝากติดตามเชียร์ด้วยนะครับ